พอพี่เจอน้องลำแพเนี่ยพี่คงต้องเปลี่ยนใจใหม่แล้วล่ะสงสัยคงจะต้องอยู่ที่บ้านเจ้าเจ็ดไปตลอดชีวิตนี้แน่ๆเลยที่บ้านเจ้าเจ็ดน่ะอาจจะอยู่ลำบากโดยนั้นจ้ะพี่แก้วพี่แก้วจะอยู่ได้หรือเปล่าล่ะจ๊ะถ้าหากว่าน้องลำแพอยู่ได้พี่เป็นผู้ชายพี่ก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไมงั้นนะพี่อายน้องลำแพแน่เลยและที่บ้านเจ้าเจ็ดมีที่ไหนใจสวยอยากจะพาพี่ไปเที่ยวบ้างหรือเปล่ามีเยอะแยะมากมายเลยจ้ะเอาไว้พี่แก้วหน่อยอยู่นั่นหลายวันเดี๋ยวลำแพนพาไปนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะน้องลำแพนขอบคุณ
เสียงปรบมือครับบอกกับเพื่อนสนิทของเราแล้วแพน